สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกรอบนึงนะคะพิซซ่าเวียดนามค่ะคือขายดีมากนะคะนะคะมีแผ่นไรซ์เพเปอร์นะคะเราตัดแบบนี้เพราะว่ากระทะอันนี้กระทะใบเล็กนะคะแล้วก็มีไข่นะคะไปเลยเครื่องโคกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปนะคะหมูอันนี้ปรุงสุกแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะผัดตามรสตามชอบเลยนะคะผัดรวนกับน้ำมันอย่างเดียวก็ได้นะคะใส่กระเทียมเข้าไปใส่พริกไทยเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่แคทช็อปเข้าไปนะคะลืมนี่ใส่พระเอกของเราก่อนหมูหย่องนะคะหมูหย่องไก่หย่องได้หมดเลยมีฮอทดอกใส่ฮอทดอกได้นะคะใส่แคทช็อปเข้าไปใส่ศรีราชาซอสเข้าไปเผ็ดไหมบอกแล้วออริกาโน่สูตรนี้เราใส่ออริกาโน่เพราะว่าเราอยากให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็ใส่สาหร่ายลงไปแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปสวยงามค่ะนะคะคริสปี้นิดนึงนะคะอันนี้คือกรอบเลยแหละเห็นไหมมีความกรอบนะคะแรกๆอาจจะไม่สวยนะคะแต่ตอนนี้สวยงามเห็นไหมนะคะถ้าคุณมีกระทะดีๆสักใบหนึ่งอ่ะคือมันง่ายคือกรอบมากอ่ะกรอบเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากนะคะไปแล้ว